สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science Tech ครับวันนี้อยู่กับยีนธรณินทร์เทพวงศ์นะครับชวนคุยเรื่องเกี่ยวกับควอนตัมกันอีกสักตอนหนึ่งครับอย่างที่เราเคยคุยกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติไปนะครับว่าควอนตัมเนี่ยมันแทบจะเกี่ยวข้องกับทุกศาสตร์ในวิทยาศาสตร์เลยนะครับและวันนี้ครับอีกตอนหนึ่งที่จะพูดถึงเรื่องของควอนตัมกับดาราศาสตร์จะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันบ้างครับคุยกันใน Science Tech วันนี้ครับพูดถึงควอนตัมกันอีกสักตอนหนึ่งนะครับแน่นอนว่าอย่างที่เราบอกไปครับมันเป็นซีรีส์ที่จะต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามีหลายแง่มุมในมิติที่น่าสนใจและไม่ใช่แค่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังมีปรัชญาแฝงมาด้วยมีเรื่องของชีวิตนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทฤษฎีควอนตัมกลศาสตร์ควอนตัมแฝงอยู่ด้วยครับวันนี้จะเจาะลึกไปเรื่องของควอนตัมกับดาราศาสตร์นะครับคงไม่ต้องถามกันแล้วนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกันไหมแต่จะต้องถามว่ามันมีส่วนไหนบ้างนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับควอนตัมกันบ้างและดาราศาสตร์เนี่ยมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะครับอยู่กับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับยีนครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเป็นอีกตอนหนึ่งนะครับอาจารย์ที่เราจะคุยกันเกี่ยวกับควอนตัมและดาราศาสตร์ถามแบบตรงๆเลยครับว่ามันมีส่วนไหนที่มันเกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์บ้างครับอาจารย์ครับคืออย่างนี้เราพูดดาราศาสตร์ปั๊บเนี่ยคนจำนวนไม่น้อยก็จะคิดว่าคือการดูดาวใช่ไหมครับหรือการถ่ายภาพพวกวัตถุท้องฟ้าต่างๆใช่ไหมครับใกล้ๆหน่อยก็อย่างดวงจันทร์ใช่ไหมหรือว่าอะไรก็ตามที่ถ้าไกลออกไปดวงอาทิตย์หรือว่าแม้แต่พวกดาวฤกษ์กาแล็กซี่เนบิวล่าต่างๆก็อย่างนั้นไปเห็นว่าของพวกนี้ใหญ่ๆกันเลยเนาะใช่ไหมใช่ครับมันก็เลยงงว่าทำไมของใหญ่ๆนี่มันจะแล้วมันมาควอนตัมได้ยังไงอ้าวแต่ว่าอย่าลืมว่าควอนตัมเนี่ยมันพูดถึงของเล็กๆเป็นหลักใช่ไหมส่วนใหญ่ครับแต่ว่าของใหญ่ก็ต้องประกอบด้วยของเล็กไงอะตอมประกอบด้วยอะตอมไอออนต่างๆดังนั้นกลไกนะครับที่ทำให้วัตถุทางดาราศาสตร์ต่างๆเนี่ยนะครับมันมีสมบัติของมันหรือพฤติกรรมของมันที่เป็นแบบที่เรารู้เนี่ยนะครับก็คือเกิดมาจากเรียกว่าทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัมนะครับแล้วก็วันนี้จะมายกตัวอย่างหลายอย่างเลยตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับดาวฤกษ์เรื่องเกี่ยวกับปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันแล้วว่าพัฒนาการดวงดาวบางส่วนที่มันเกี่ยวควอนตัมตรงๆเลยนะครับแล้วก็ไปถึงจักรวาลเลยระดับนั้นเลยนะครับจักรวาลเลยนะครับจักรวาลภาพใหญ่เนี่ยครับเกี่ยวควอนตัมด้วยนะครับเอางั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบควอนตัมตอนนี้ก็จะได้เห็นมุมของควอนตัมที่ไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีตรงๆแต่ว่าเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์แท้ๆเลยนะครับแล้วใครที่ชอบดาราศาสตร์น่าจะถูกใจด้วยเพราะว่าเอาเราจะรู้ว่าดาราศาสตร์ที่สนุกกันอยู่เนี่ยนะครับชอบกันอยู่เนี่ยมีควอนตัมกลศาสตร์ควอนตัมหรือทฤษฎีควอนตัมเข้าไปยุ่งตรงไหนบ้างนะครับครับเริ่มกันเลยครับอาจารย์มีอะไรที่เรารู้สึกว่าคาดไม่ถึงบ้างครับที่มันเกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์และก็ควอนตัมเนี่ยครับอาจารย์เอาเรื่องง่ายๆก่อนดีไหมที่ยังไม่หวือหวามากก่อนจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วมันเกี่ยวกันแบบชนิดตรงๆเลยนะครับยินครับยินสังเกตไหมอย่างเราเรียนมานะครับในเด็กบอกว่าเนี่ยดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์เนี่ยต่างกันเพราะดาวฤกษ์มีแสงให้ตัวเองอ่ะทุกคนจะรู้แบบนี้ใช่ไหมใช่ครับแต่นี้พอพูดเรามีแสงให้ตัวเองปั๊บเนี่ยคำถามคือว่าถ้าเกิดว่าใครช่างสังเกตหน่อยนะครับเห็นว่าดาวฤกษ์เนี่ยนะครับสีของดาวฤกษ์เนี่ยโดยทั่วไปมันจะเป็นสีขาวๆนะแล้วก็พริบๆหน่อยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนะสีออกแดงๆหน่อยๆหรือสีฟ้าๆอะไรเงี้ยมีเหมือนกันคำถามคือสีของมันเนี่ยมาจากไหนปรากฏว่างี้ครับยีนมันถอยกลับไปตรงยีนจำได้ไหมครับตอนกำเนิดเรื่องควอนตัมเนี่ยเราพูดถึงมาร์กส์พลังก์นะแล้วพูดถึงว่าความพยายามเขาในการไขปริศนาว่าเอ๊ะทำไมวัตถุดำที่เรียกวัตถุดำเนี่ยนะครับแบล็คบอดี้เนี่ยมันทำไมมันถึงแผ่รังสีออกมาในรูปแบบที่ฟิสิกส์ยุคเดิมเนี่ยนะครับมันทำนายไม่ได้นะครับสิ่งเกิดขึ้นคือว่ามาร์กส์พลังก์ก็ได้ใช้สมมติฐานบอกว่าเอาละแสดงว่าวัตถุดำเนี่ยนะครับมันปล่อยคลื่นไฟฟ้าเนี่ยเอามาเป็นห่วงๆนะครับหรือเป็นก้อนๆเรียกควอนตัมนะครับเป็นควอนตัมไปแล้วปรากฏว่าเขาก็สามารถจะพิสูจน์สูตรสมการออกมาได้ด้วยทีนี้สิ่งเกิดขึ้นคือว่าไอ้เจ้าลักษณะการแผ่รังสีของวัตถุดำเนี่ยนะผมอธิบายก่อนนิดนึงครับพูดว่าวัตถุดำปั๊บเนี่ยถ้าไม่ได้สนใจฟิสิกส์เนี่ยจะบอกว่ามันสีดำเหรอจริงไม่ใช่นะครับวัตถุดำเนี่ยเป็นคำในอุดมคติมันหมายถึงวัตถุที่หนึ่งถ้ามันมีอะไรมารังสีเครื่องไฟฟ้ามาตกกระทบมันเนี่ยมันจะดูดกลืนไปหมดเลยสมมติว่ามันตก100หน่วยดูดไปหมดเลย100หน่วย oh. หรือว่าถ้ามันมีรังสีจะแผ่ออกไปมันก็แผ่ไปหมดเลย100หน่วยทีนี้ในธรรมชาติวัตถุดำ 100% แต่ว่าสิ่งที่ใกล้เคียงวัตถุดำมากๆเนี่ยคือพวกดาวฤกษ์นี่แหละ mm. นะครับคือมีพฤติกรรมเหมือนกันเลยนะครับนะคือแผ่ไปทีนี้ประเด็นคือว่าลักษณะการแผ่รังสีของวัตถุดำเนี่ยนะครับมันจะแผ่ไปหลายช่วงคลื่นอย่างเรารู้เลยว่าเรายืนตากแดดใช่มั้ยโอเคแสงที่เราตามองเห็นเนี่ย
เราก็รู้ว่าประกอบด้วยแสง7สีใช่ไหมครับม่วงครามน้ำเงินเขียวแสงแดงแต่ว่าเราก็รู้ว่าถ้าเราตากแดดบ่อยๆเนี่ยนะครับผิวจะเป็นไงฮะดินดำเลยครับดำเข้มคล้ำใช่ไหมคล้ำเพราะอะไรเพราะมัน UV ใช่ไหมครับครับก็แสดงว่าในแสงแดดมันมีขึ้น UV อยู่ด้วยใช่ไหมครับมีขึ้น UV อยู่ด้วยแล้วก็มีรังสีอินฟราเรดอยู่ด้วยคือเวลาพวกดวงดาวนะครับหรือดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับปล่อยแสงออกมาเนี่ยนะครับหรือรังสีอินฟราเรดมาเนี่ยมันออกมาปล่อยหลายช่วงคลื่นครับแต่ว่าประเด็นคือว่าลักษณะการปล่อยออกมาเนี่ยมันขึ้นกับอุณหภูมิอย่างเดียวเลยถ้าเป็นอุณหภูมิต่ำๆเนี่ยนะครับมันจะไปปล่อยแถวอินฟราเรดเยอะนิดนึงนะครับปล่อยแถวอื่นน้อยมากๆเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาเป็นช่วงประมาณสักอุณหภูมิประมาณสัก 5,000 องศาเคลวินเนี่ยนะครับซึ่งประมาณสักพื้นผิวดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะปล่อยรังสีออกมาในช่วงที่ประมาณสักสีเหลืองๆนะครับเยอะนิดหนึ่งดังนั้นเราดวงอาทิตย์เราเนี่ยจึงออกสีออกขาวเหลืองๆเก็ทมั้ยขาวเหลืองนะยกเว้นแต่ดวงที่ขึ้นตกเนี่ยออกสีแดงทีนี้พอเป็นแบบนี้ปั๊บสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรดวงดาวบนท้องฟ้านี่นะครับต้องเรียกว่าอย่างนี้เกือบๆจะเหมือนสีรุ้งจริงๆลองไล่สีรุ้งให้มีอะไรบ้างม่วงครามม่วงน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงใช่ไหมแต่ปรากฏว่าดวงดาวท้องฟ้าเป็นแบบนี้นะครับยินลองดูดินะจะน้ำเงินฟ้าขาวฝั่งดีนะขาวเหลืองส้มแล้วก็แดงจะเห็นว่าไอ้ตรงแถวๆเหลืองส้มแดงเหลืองแสดแดงเนี่ยเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็แถวๆฟ้าน้ำเงินเนี่ยมันก็ออกค่อนๆไปทางน้ำเงินหรือฟ้าม่วงใช่ไหมแต่สิ่งที่หายไปคืออะไรตรงกลางเขียวหายไปโอ้เออใช่ไหมไม่มีดาวสีเขียวนะครับยินถ้าเกิดว่าใครว่าดวงดาวแล้วสีเขียวเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ว่าตามธรรมชาติลองท้าพิสูจน์ได้เลยท่านผู้ชมบอกครับยินนึกไม่ถึงเลยครับ นึกไม่ถึงเลยมองข้ามไปได้ยังไงนะครับอาจารย์ใช่ๆทีนี้มันอย่างนี้ครับยินประเด็นคือว่าอย่างนี้ไอ้พวกดาวสีแดงเนี่ยนะครับอุณหภูมิมันจะต่ำนะครับอุณหภูมิพื้นผิวมันจะประมาณสัก 2,500 ถึง 3,500 องศาเคลวินนะครับแต่ว่าถ้าดาวที่มันออกเป็นแบบว่าร้อนๆจัดๆมากๆเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินทีนี้คำถามคือแต่กลับมาคำถามเดิมคือว่าทำไมสีเขียวหายไปไปไหนประเด็นคืออย่างนี้ครับยินเมื่อกี้ที่บอกว่าการแผ่รังสีวัตถุดำหรือว่าดาวฤกษ์ซึ่งเป็นเสมือนคล้ายๆวัตถุดำเนี่ยมันแผ่มาหลายช่วงคลื่นครับตอนช่วงที่มันอยู่ในอุณหภูมิประมาณสัก 7,500 ถึงประมาณสัก 10,000 เคลวินเนี่ยมันแผ่สีเขียวมาเยอะก็จริงแต่มันแผ่สีอื่นข้างๆมาด้วยคือพวกสีแดงนะครับแล้วก็สีฟ้าพวกนี้มาด้วยนึกออกมั้ยมันเลยกลายเป็นแบบนี้ไงยีนคือว่าเขียวมาเยอะก็จริงแต่สีอื่นข้างๆเนี่ยออกมาเยอะพอๆกันด้วยพอเยอะพอกันเนี่ยมันก็เหมือนคล้ายๆเอารุ้ง7สีมารวมกันเนี่ยพอรุ้ง7สีมารวมกันแล้วกลับกลายเป็นสีอะไรใหม่สีขาวนะครับดังนั้นเนี่ยฮะมันจะกลายเป็นว่าดาวบนท้องฟ้านี่นะครับเกือบโอเคมันไม่เป๊ะนะเกือบคล้ายๆสีรุ้งแต่ว่าไม่ใช่นะครับนะทีนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ยังไม่ได้เป็นควอนตัมแบบแท้ๆแต่ว่าที่เล่าให้ฟังเพราะว่ามันเกี่ยวกับแบล็คบอดี้เรเดียชันหรือการแผ่สีวัตถุดำซึ่งมันจุดกำเนิดควอนตัมและเอาที่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับไอตัวเส้นเรียกว่าการแผ่รังสีของวัตถุดำเนี่ยต้องอธิบายด้วยทฤษฎีควอนตัมที่มาร์กซ์พลังเสนอเอาไว้นะครับดังนั้นเวลามองดวงดาวท้องฟ้าแล้วเห็นสีต่างๆนี่นะครับผลของมันเนี่ยเป็นผลมาจากทางควอนตัมนะครับครับเห็นชัดเจนแล้วก็มันเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงบางอย่างก็โอ้ใช่ด้วยนะครับอาจารย์อย่างดาวฤกษ์สีเขียวเนี่ยไปไหนไม่มีใช่มีแดงใช่ไหมแล้วออกแดงๆออกฟ้าขาวๆที่เป็นอย่างนั้นนะครับถามนี้เยอะนิดหนึ่งนะครับทีนี้มันจะมีประเด็นหนึ่งครับยินอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่จริงๆถ้าคนเรียนเคมีจะเข้าใจมันดีมากคืออย่างนี้บอกโอเคเวลาเราฟังคนบรรยายเรื่องดาวหรืออะไรต่างๆเนี่ยบอกว่าดวงอาทิตย์นะชื่อภาษาทางเขาเรียกเฮลิออสใช่ไหมทำไมเฮลิออสเพราะมีฮีเลียมอยู่เยอะแล้วก็ดาวดวงนั้นมีธาตุนั้นธาตุนี้อยู่เยอะเราก็อาจจะสงสัยอย่างนี้บอกว่าเฮ้ยคุณรู้ได้ยังไงอะว่าดาวที่แสนไกลมันมีธาตุเยอะยินว่าเขารู้ได้ยังไงพวกดวงดาวเรื่องต่างๆเนี่ยมันมีธาตุต่างๆเขารู้ได้ไงนะคือถ้าเกิดว่ามียานส่งไปสำรวจได้เนี่ยก็โอเคแต่ว่าบางทีไม่ใช่ไงบ่อยครั้งไม่ใช่ต้องพูดอย่างนั้นประเด็นก็คือว่าอย่างนี้ครับเขาดูจากแถบสเปกตรัมนะครับที่คลื่นไฟฟ้าของดาวดวงนั้นส่งออกมานะครับแล้วดูว่ามันมีการดูดกลืนบางช่วงคลื่นไปหรือเปล่าคือมันเหมือนกับลายนิ้วมือของพวกธาตุหรือว่าสารต่างนะครับมันลายนิ้วมือคนมันมีเฉพาะตัวถ้าตรงไหนมันหายไปเนี่ยแสดงว่าเป็นสารนั้นหรือธาตุนั้นนะครับครับOh. นี่ข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนไอ้พวกระดับชั้นอิเล็กตรอนในพวกอะตอมโมเลกุลต่างๆด้วยเช่นกันนะครับก็ซึ่งเป็นเกี่ยวกับทฤษฎีควอนตัมนะครับครับจริงๆมันเป็นเรื่ององค์ประกอบเล็กๆที่มันก็จะเชื่อมโยงไปกับสิ่งใหญ่ๆด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ทีนี้สองเรื่องแรกที่เล่าไปเนี่ยอาจจะไม่หวือหวามาดูเรื่องนี้นะทำไมดวงอาทิตย์ถึงส่องแสงได้นะครับเป็นคำถามที่ถามกันมานานแล้วนะครับเรื่องนี้ปัจจุบันเราทราบว่าเป็นนิวเคลียร์ฟิวชั่นใช่ไหมคือการหลอมรวมของธาตุไฮโดรเจนใช่ไหมกลายเป็นฮีเลียมนะครับแต่ว่าในอดีตตอนที่ยังไม่รู้เนี่ยเขาก็สันนิษฐานนี้ไงบอกเอ๊ะดวงอาทิตย์เนี่ยมันคล้ายๆกับถ่านหรือเปล่าที่แบบติดไฟร้อนๆแดงๆเนี่ยคือเป็นปฏิกิริยาเคมีไงแต่ปรากฏว่าพอเป็นเคมีเนี่ยนะครับถ้าเชื่อมเคมีเนี่ยจากการคำนวณพบว่าดวงอาทิตย์จะอยู่ได้ไม่กี่พันปีครับซึ่งมันไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่ามันน้อยเกินไปแล้วก็มั
ันเกิดคำถามขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้าเป็นงั้นจริงเนี่ยโอเคโดที่เมื่อก่อนก็ต้องร้อนกว่านี้ตอนนี้มันเย็นลงถ้ามันร้อนกว่านี้เนี่ยสิ่งมีชีวิตจะเกิดขึ้นได้ยังไงนั้นเคมีเลยตกไปก็ต่อมาก็จะมีการสันนิษฐานว่าเอาละอย่างนี้แล้วกันดวงอาทิตย์มันค่อยๆหดตัวแล้วมันเปลี่ยนพลังงานของไอ้แรงโน้มถ่วงเนี่ยมาเป็นพลังงานความร้อนครับแต่ว่าคำนวณแบบนี้ปั๊บเนี่ยระยะเวลาอายุดวงอาทิตย์เนี่ยก็ประมาณสัก25ล้านปีซึ่งปรากฏว่านักธรณีวิทยาเขาฟังแล้วหัวเราะเลยบอกว่าเราเจอฟอสซิลที่มันแก่กว่านี้ไงนึกออกไหมถ้าดวงอาทิตย์อายุเท่านี้เนี่ยทำไมเรามีฟอสซิลที่มันแก่กว่าดวงอาทิตย์อยู่บนโลกได้ซึ่งก็ไม่ใช่จนกระทั่งพอไอน์สไตน์คิดค้นทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษขึ้นมาแล้วก็ผลหนึ่งก็คือ e เท่ากับ mc กำลัง2นะครับมวลเปลี่ยนพลังงานได้ปั๊บเนี่ยก็เริ่มมีการเชื่อว่าเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นแบบนี้แล้วก็เซอร์อาร์เธอร์เอดินตันก็เสนอว่าพลังงานดวงอาทิตย์เนี่ยมาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นนะครับแต่ทีนี้แค่นี้ยังไม่พอครับยินอุณหภูมินะครับมันไม่ร้อนพอที่ตัวไฮโดรเจนมันจะมาชนกันไฮโดรเจนเนี่ยไอ้นิวเคลียสไฮโดรเจนเนี่ยมันมีประจุเป็นบวกมันผลักกันไงมันต้องร้อนกว่านี้นะครับสิ่งเกิดขึ้นคือมันต้องใช้ควอนตัมทันเนลลิ่งการทะลุอุโมงค์ควอนตัมที่เราคุยกันจำได้ไหมว่าคุณมีพลังงานไม่พอแต่คุณยังมีความน่าจะเป็นหรือคุณยังมีโอกาสที่จะทะลุไปถ่านไปได้ด้วยค่าหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นควอนตัมเต็มๆเลยครับวันนี้โอ้พอพูดถึงควอนตัมทันเนลลิ่งเฮ้ยคุ้นๆนะใช่จำได้ไหมที่เคยเปรียบเทียบว่าเหมือนกับคนเราถ้าคนคนกระโดดข้ามรั้วได้ข้ามได้ประมาณสักหนึ่งเมตรสูงหนึ่งเมตรนะถ้าสูงก็สองเมตรสามเมตรเราโดดข้ามไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีทันเนลลิ่งเนี่ยนะครับมีกำแพงมีต่างๆเนี่ยถ้าเราเป็นมนุษย์ภาคควอนตัมเนี่ยนะครับเราทะลุผ่านไปได้ด้วยความที่เป็นค่าหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะเพราะฉะนั้นทำไมดวงที่ถึงส่องแสงเนี่ยคำตอบคือแน่นอนว่ามันใช้ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นแต่ว่าต้องบวกด้วยควอนตัมทันเนลลิ่งเข้าไปด้วยถ้าปราศจากกลไกทางควอนตัมนี้นะครับดวงอาทิตย์เนี่ยจะไม่ทำงานนั่นเป็นเรื่องหนึ่งนะครับครับนึกภาพไม่ออกเลยนะครับว่าถ้าไม่มีเรื่องของควอนตัมทันเนลลิ่งเนี่ยเอ๊ะดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะเป็นยังไงตอนนี้เราจะมีชีวิตอยู่ไหมครับอาจารย์ไม่มีครับไม่มีดวงอาทิตย์นี่ก็ไม่มีไลฟ์หรือไม่มีชีวิตนะครับครับอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องที่แบบซับซ้อนนิดนึงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะหาโอกาสคุยแบบยาวคือวิวัฒนาการของดวงดาวนะครับคร่าวๆคืออย่างนี้การดวงดาวเนี่ยมันเริ่มมาจากพวกกลุ่มแก๊สในอวกาศนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นไฮโดรเจนนะครับนะแล้วก็มีฝุ่นปนอยู่น้อยๆนะครับมีฮีเลียมปนอยู่น้อยๆเนี่ยบางบริเวณเนี่ยมันจะหนาแน่นกว่าบริเวณอื่นมันก็จะรวมตัวกันเกิดมาเป็นเขาเรียกโปรโตสตาร์ทีนี้สิ่งเกิดขึ้นคือว่าถ้าวิทยาการของเจ้าโปรโตสตาร์เนี่ยมันจะไปยังไงต่อเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ามวลมันเชื่อแค่ไหนถ้ามวลน้อยๆเลยนะครับมันก็ยังไม่เกิดเป็นดาวฤกษ์แต่ถ้ามวลปานกลางเกิดเป็นดาวฤกษ์แล้วมวลมากๆเนี่ยเกิดเป็นดาวฤกษ์ไม่พอเนี่ยแถมยังอาจจะตอนหลังระเบิดตูมแล้วกลายเป็นสิ่งที่พิสดารมากอย่างเช่นดาวนิวตรอนหรือว่าหลุมดำได้ด้วยเป็นต้นครับในนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดตรงนั้นมากแต่ว่าจะยกตัวอย่างแค่บางอย่างนะครับที่มันเกี่ยวควอนตัมครับอย่างนี้ฮะมันมีบางอย่างครับอย่างเขาเรียกว่าดาวแพร่ขาวนะครับ White Dwarf เนี่ยนะครับซึ่งตัวเริ่มต้นมวลเริ่มต้นมันเนี่ยนะครับอยู่ประมาณสัก 40% ของมวลของดวงอาทิตย์นะครับแต่ว่าไม่เกิน8เท่าของมวลดวงอาทิตย์นี่นะครับที่เกิดขึ้นคือว่าหลังจากที่มันเวลาผ่านไปพักใหญ่เนี่ยมันจะผ่านวิทยาการไปหลายขั้นตอนเลยนะครับแต่มันจะไปจบแถวดาวเป็นดาวแพร่ขาวนะครับซึ่งเจ้าดาวแพร่ขาวเนี่ยนะครับมันจะมีขนาดประมาณสักโลกเท่ากับโลกนะครับแต่มวลมันเนี่ยน่าทึ่งมากเลยครับยินมวลเนี่ย 60% ดูมวลดวงอาทิตย์คือตัวเท่าโลกแต่ว่ามวลมันเนี่ยนะครับประมาณเกินครึ่งดวงอาทิตย์ดังนั้นเนี่ยความหนาแน่นของมันจะสูงมากๆเลยถึงขนาดที่ว่าเขาเปรียบเทียบกันว่าอย่างนี้ถ้าเราตักมัน1ช้อนถ้าเราตักได้นะ1ช้อนธรรมดาเนี่ยช้อนกินข้าวเลยนะครับมันจะมีน้ำหนัก1ตันทีนี้ไอ้ตัวดาวแพร่ขาวเนี่ยมันน่าทึ่งตรงไหนน่าทึ่งตรงที่ว่าจริงๆแล้วพวกดาวพวกนี้นะครับมันจะพยายามยุบตัวเพราะว่ามวลเนี่ยมันดูดกันใช่ไหมยุบตัวลงมาแต่คำถามคือทำไมมันเลี้ยงตัวเองได้อยู่ได้ทั้งๆที่มันไม่มีปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันแล้วคือดาวฤกษ์อย่างดวงอาทิตย์นี่นะครับดาวฤกษ์ขณะที่มันยังไม่กลายเป็นสภาพอย่างอื่นเนี่ยนะครับมวลของมันเนี่ยจะดูดมันเข้าหาศูนย์กลางใช่ไหมแบบดูดเข้าหากันนะครับแต่ในทางเดียวกันเนี่ยปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันเนี่ยมันทำให้ตัวสสารมันร้อนเนี่ยร้อนก็จะพองออกดังนั้นสมมติอย่างนี้ถ้าปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันน้อยเกินไปที่มันเริ่มเย็นลงมันก็จะหดตัวลงมาพอหดตัวเย็นลงมาปั๊บเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ปฏิกิริยาเร่งมากขึ้นเพราะถูกบีบให้ร้อนขึ้นมันก็จะขยายออกดังนั้นดาวฤกษ์ส่วนใหญ่จะพยายามรักษาเชฟรักษาหุ่นเอาไว้ของตัวเองประมาณนั้นยกเว้นว่าพอมันเริ่มหมดเชื้อเพลิงเนี่ยครับมันก็จะเริ่มเรียกว่าเสียศูนย์ขยายตัวหดตัวอะไรก็ว่าไปแต่ว่าทีนี้ตัวดาวแพร่ขาวเนี่ยมันไม่มีปฏิกิริยานิวเคลียร์แล้วมันหดตัวไปคำถามคืออะไรก็ตามอะไรที่มันคอยดันมันอยู่ไม่ให้มันหดตัวต่อไปคำตอบคืออย่างนี้ครับยีนคำตอบเนี่ยต้องเป็นควอนตัมนะครับคืออิเล็กตรอนเนี่ยนะครับเป็นอนุภาคที่เรียกเฟอร์มิออนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าพาวลีนะครับวูฟแกงพาวลีเนี่ยได้เสนอว่าพวกอนุภาคประเภทเฟอร์มิออนซึ่งมีสปินนะครับเป็นครึ่งๆเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะอยู่อย่างนี้
2ตัวเนี่ยอนุภาคโฟเมียน2ตัวเนี่ยจะไม่สามารถอยู่ในควอนตัมสเตทเดียวกันได้นะควอนตัมเดียวกันได้ oh. เปรียบเทียบแบบนี้แล้วกันนะครับยินสมมุติว่าเรามีคอนโดนะครับ20ชั้นนะแต่ละชั้นมี1ห้องเอาง่ายๆนะแต่ชั้นมี1ห้องนะโอเคเราเป็นอนุภาคควอนตัมนะเราไปจองชั้นล่างสุดจะได้ออกเข้าออกง่ายๆใช่มั้ยนะเราเข้ามาที่1อ่ะถ้าจะมีคนนึงมาอยู่กับเราดินะครับอยู่ไม่ได้เพราะว่าเค้าเหมือนเราใช่มั้ยอนุภาคโฟเมียนเหมือนเราเนี่ยเราจะไล่ไปชั้นอื่นทีนี้อิเล็กตรอนเนี่ยมันมีความพิสดารคืออย่างงี้มันมีสปินเนี่ยมี2อย่างคือสปินขึ้นกับลงครับดังนั้นโอเคถ้าตัวสปินขึ้นไปอยู่ก่อนอีกตัวนึงก็ต้องสปินลงทีนี้ถ้า2ตัวนี้อยู่ในชั้นล่างสุดแล้วเนี่ยนะครับตัวที่3จะมามันไม่มีสปินอื่นแล้วอ่ะนึกภาพออกมั้ยอาจจะเป็นขึ้นก็ไปซ้ำกับตัวแรกเป็นลงก็ไปซ้ำกับตัวที่2ดังนั้นตัวที่2ต้องไปอยู่ในชั้นที่2คอนโดชั้นที่2นะครับดังนั้นแต่ละชั้นเนี่ยจะมีสามารถมีอิเล็กตรอนได้แค่2ตัว คือสปินขึ้นลงเท่านั้นสสารนะครับที่มีลักษณะที่ว่าทุกชั้นเนี่ยนะครับมันถูกยึดครองหมดเลยโดยที่แบบไม่มีอะไรมาซ้อนมาเนี่ยนะครับโดยหลักการกีดกันของพาวลีนี่นะครับเรียกว่าสสารดีเจนเนเรตสิ่งเกิดขึ้นคือมันมีพฤติกรรมที่น่าทึ่งมากคือว่าโหมันต้านทานแรงดันเราไม่สามารถบีบมันเข้าไปได้อีกนะครับนะเพราะว่าไอ้แรงดันที่ว่าดีเจนเนเรซีของอิเล็กตรอนเนี่ยมันดันเอาไว้นะครับแล้วก็ดาวแพร่ขาวก็เป็นแบบนั้นดังนั้นดาวแพร่ขาวที่ยังทรงรักษาทรงอยู่ได้นะครับไม่หดตัวลงไปต่อไปเนี่ยเพราะว่าอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับเคารพกฎควอนตัมข้อหนึ่งเรียกว่าหลักการกีดกันของพาวลีพูดง่ายคือไม่มีอิเล็กตรอน2ตัวที่มีควอนตัมสเตทเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของควอนตัมในทางดาราศาสตร์นะครับครับคือเธอจะอยู่มาร่วมชั้นเดียวกับฉันไม่ได้ความจริงเนี่ยตอนที่เล่าเรื่องควอนตัมในตอนนึงที่เราพูดถึงเรื่องนี้ที่ผมเปรียบเทียบว่าสำนวนไทยมีคล้ายๆกันนะบอกเสือ2ตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้จำได้ไหม ตอนนั้นที่บอกกันนะครับคือถ้าเกิดเปรียบอนุภาคควอนตัมเป็นเสือนะครับไอ้เสือ2ตัวหน้าตาเหมือนกันเลยเนี่ยมันอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ไปอยู่ถ้ำอื่นถ้ำคือควอนตัมสเตทหรือสถานะควอนตัมทีนี้มันจะมีดาวแบบนึงครับยีนคือถ้าเริ่มต้นของไอ้ตัวเริ่มต้นเนี่ยนะครับมันอยู่ในช่วงประมาณ8เท่านะครับของดวงอาทิตย์แต่ไม่เกินสักประมาณสัก18เท่านะครับนะบั้นปลายชีวิตของเขาเนี่ยจะไปจบที่ดาวนิวตรอนดาวนิวตรอนเนี่ยน่าทึ่งตรงที่ว่าอย่างนี้ดาวนิวตรอนเนี่ยเรียกว่าแรงโน้มถ่วงเลยนะครับมันเกิดหลังจากซูเปอร์โนวาชนิดที่2นะครับตูมออกมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับถูกบีบเข้าไปอยู่กับโปรตอนทีนี้อิเล็กตรอนมีประจุเป็นลบใช่ไหมโปรตอนประจุเป็นบวก2ตัวเนี่ยพอเขาไปอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือกลายเป็นนิวตรอนหรือว่าเป็นกลางนะครับปรากฏว่าอย่างนี้นิวตรอนเนี่ยเป็นอนุภาคเฟอร์มิออนเหมือนกันแปลว่าพอมันเป็นเฟอร์มิออนปั๊บเนี่ยมันเคารพกฎของพาวลีอีกแล้วนะครับบอกว่าเสือ2ตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ไงจะไม่มีนิวตรอนในสเตทเดียวกันดังนั้นเนี่ยมันกลายว่าถ้ามีเหมือนคอนโดอีกอ่ะนิวตรอนตัวที่1อยู่ในคอนโดใช่มั้ยตัวที่2ก็อยู่คอนโดเนี่ยมันจะไม่มีทางอยู่ทั้งแบบเอห้องเดียวกันชั้นเดียวกันนะมันก็จะไล่ขึ้นไปเกิดเป็นคล้ายๆกับเป็นสสารดิเจเนเรตเหมือนกันแต่ว่าคราวนี้ความดันนะครับที่รักษาทรงมันเอาไว้เนี่ยนะครับรักษาหุ่นมันเอาไว้เนี่ยเป็นความดันที่เกิดจากนิวตรอนมันเคารพกฎของพาวลี exclusion principle นะครับหลักการกีดกันพาวลีดังนั้นในทางดาราศาสตร์เนี่ยพอมาถึงตอนนี้เรื่องนี้พอจับเขาได้แล้วแหละบอกว่าของที่ใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นแม้แต่เมื่อกี้บอกว่าดาวแคร์ขาวใช่ไหมซึ่งในทางดาราศาสตร์นี่จริงๆมันเล็กนะครับมันถึงเล็กดาวแคร์เนี่ยแต่ว่ามันใหญ่เมื่อเทียบกับมนุษย์เนี่ยใช่ไหมฮะเอางี้โลกมันก็ใหญ่นะเมื่อเทียบกับมนุษย์ใช่ไหมนะครับหรือว่าดาวนิวตรอนเนี่ยซึ่งจริงๆในทางดาราศาสตร์นี่เล็กมากนะครับขนาดซึ่งของกลางประมาณสัก10-20กิโลเมตรเนี่ยประมาณนี้นะฮะหรือว่าจะใหญ่กว่านี้นิดเดียวเนี่ยนะครับแต่ว่ามันเคารพกฎทางควอนตัมที่เล็กที่สุดเนี่ยในระดับที่เป็นนิวตรอนหรืออิเล็กตรอนเลยนะครับเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนมากนะครับว่าเวลาคนที่เรียนดาราศาสตร์โดยเฉพาะดาราศาสตร์ฟิสิกส์เนี่ยนะครับจะต้องแน่นอนต้องเรียนศาสตร์ควอนตัม 100% แน่นอนเพราะว่าต้องใช้เรื่องนี้อธิบายสิ่งที่เขาพบเห็นนะครับครับดูเหมือนว่าพอแต่ละเรื่องที่มันเชื่อมโยงกับควอนตัมนะครับอาจารย์มันก็เหมือนเป็นการยืนยันว่าความเป็นไปได้ของทฤษฎีควอนตัมเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องเลยครับยินคืองี้ถ้าไม่มีทฤษฎีควอนตัมหรือกฎศาสตร์ควอนตัมนะครับอธิบายไม่ได้เลยนะครับว่าทำไมถึงเป็นดาวแคร์ขาวดาวนิวตรอนอธิบายไม่ได้เลยถอยกลับไปนิดนึงคือว่าทำไมดวงอาทิตย์ถึงส่องแสงอยู่เพราะว่าความร้อนจากนิวเคลียร์ฟิวชันนั้นไม่พอไงไม่พอที่เกิดนิวเคลียร์ฟิวชันพูดอย่างนี้นะครับคือวิญญาณนิวเคลียร์ฟิวชันต้องการความร้อนที่สูงกว่านั้นแต่ว่าสูงไม่พอก็ต้องใช้ควอนตัมทันเนลลิ่งส่วนอันนี้ก็ใช้เรียกว่าหลักการกีดกันของพาวลีจุดน่าทึ่งคือเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนิดนึงบอกว่าอย่างนักวิทยาศาสตร์บางคนชาวอินเดียนะครับจันทราสิขอนนะครับบางทีเขาเรียกจันทราสิขาเนี่ยตอนที่ระหว่างเดินทางนะครับจากอินเดียไปอังกฤษเนี่ยคำนวณโอ้โหแบบน่าทึ่งมากเลยอย่างบอกว่าดาวแคร์ขาวเนี่ยนะครับเขาสามารถคำนวณได้เลยว่ามันมีมวลที่สูงสุดเท่าไหร่นะครับบอกแล้วออกมาประมาณ 1.44 เท่ามวลดวงอาทิตย์นะแล้วก็ชื่อเขาก็เลยกลายเป็นอยู่ในตำราฟิสิกส์ทางดาราศาสตร์ทุกเล่มเลยนะครับว่าเป็นชันทราสิขาลิมิตต่างๆเป็นต้นนะฮะแล้วก็โด่งดังจากเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทำเรื่องอื่นด้วยที่โด่งดังเก่งเลยดาวนิวตรอนนี่ก็มีลิมิตเหมือนกันคือว่าดาวนิวตรอนเนี่ยก็จะใหญ่สุดเนี่ยไม่เกินประมาณสัก2หรือ3เท่าไม่เกิน3เท่าที่เขาเจอเนี่ยนะครับอย่างดาวนิวตรอนเนี่ยสูงสุดเนี่ย 2.4 เท่าของมวลดวงอาทิตย์แล้ว
แล้วก็อุณหภูมิของพื้นผิวดาวนิวตรอนที่สูงมากนะครับยินคือดวงอาทิตย์เนี่ยอุณหภูมิเราหัวร้อนใช่ไหมเราไปยืนกลางแดดนี่ร้อนใช่ไหม6,000องศาเคลวินยี่ลงท้ายที่ดาวนิวตรอนเท่าไหร่ดาวนิวตรอนโอ้นู่นคูณร้อยก็ไปเลยครับยินจะ6,000คูณร้อยเป็นเท่าไหร่นะโอ้600,000กับปรี๊ดเลยครับปรี๊ดเลยนะครับร้อนจัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็พวกนี้ต้องคำนวณด้วยทฤษฎีทางฟิสิกส์นะครับสมรรถภาพทฤษฎีพวกเทอร์โมไดนามิกส์แล้วก็ทางด้านพวกใช้กลศาสตร์ควอนตัมด้วยนะครับแล้วแต่กรณีบางทีต้องใช้มากกว่า1อย่างด้วยครับครับอีกเรื่องที่น่าสนใจครับอาจารย์หลุมดำครับอาจารย์หลุมดำอันนี้สนุกเลยคืองี้พอไอตัวมวลเริ่มต้นนะครับของไอตุ่มโปรโตสตาร์เนี่ยนะครับมันมากกว่าประมาณสัก18หรือ20เท่าบางตำราบอก40นะครับแต่ผมจะยึดไอ้ตัวตำราที่ใช้กันเยอะที่หนึ่งประมาณสัก20เท่าแล้วกันนะครับเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคือตัวพวกแรงดันดีเจเนอเรซีของนิวตรอนเอาไม่อยู่นะครับแรงโน้มถ่วงชนะเด็ดขาดนะครับยุบตัวลงไปยุบตัวไปที่ศูนย์กลางกลายเป็นหลุมดำเกิดซิงคูลาริตี้ทีนี้ถ้าคิดแค่นี้เนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคืออย่างนี้โอ้หลุมดำคืออะไรหลุมดำคือเวลาเขานิยามแบบง่ายๆเนี่ยเขาชอบพูดว่าเป็นวัตถุในอวกาศซึ่งมีความโน้มถ่วงสูงพอมีพื้นผิวเรียกว่าเอเวนต์ฮอริซอนนะครับขอบฟ้าเหตุการณ์ซึ่งตรงใต้ขอบฟ้าเหตุการณ์ลงไปเนี่ยแสงหนีมาไม่ได้นี่เป็นต้นนั่นก็แบบหนึ่งนะครับแต่ผมเชื่อว่าไอ้ตัวคำนิยามที่ดีกว่าคือมันเป็นบริเวณในอวกาศนะครับมันเป็นแอเรียในอวกาศสามมิติหนึ่งครับที่มีความโน้มถ่วงสูงใช่นะครับแล้วก็พวกวัตถุต่างๆเนี่ยหนีไปไม่ได้นะครับเพราะจะถูกดูดกลับเข้ามาหมดเลยนะครับแม้แต่แสงก็หนีไปไม่ได้นะฮะนี่พูดง่ายๆนะแต่ว่าถ้าพูดแบบสมมติภาพเนี่ยก็ต้องพูดถึง space time คือการอวกาศเนี่ยมันโค้งกลับมานะครับพามันกลับมาแต่นี่ประเด็นอยู่นี่ครับยินก่อนหน้าจะเอากลศาสตร์ควอนตัมเข้าไปจับเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าโอ้โหหลุมดำคงจะดูดแบบเข้าไปแต่ว่าถ้ามันถูกดูดแล้วเนี่ยมันคงไม่มีอะไรปล่อยออกมาปรากฏว่าอย่างนี้สตีเฟนฮอว์กิงซึ่งจำได้เราเคยคุยฮอว์กิงหลายตอนเหมือนกันเนาะนะแต่ว่ามีตอนนึงเกี่ยวกับเขานะครับเขาได้ค้นพบนะครับโอ้นี่ร่วมประมาณสัก40ปีแล้วแหละนะครับบอกว่าถ้าเราใช้กลศาสตร์ควอนตัมเข้าไปจับเนี่ยนะครับหลุมดำสามารถแผ่รังสีได้แล้วก็ระเหยไปได้ด้วยระเหยนะครับระเหยหลุมดำระเหยได้ลอยเรดได้คร่าวๆคืออย่างนี้นะครับยินคือในอวกาศถ้าเกิดเราตรงใกล้ๆหลุมดำขอบฟ้าเหตุการณ์เนี่ยนะครับมันเกิดคู่อนุภาคปฏิอนุภาคขึ้นมานะครับโดยหลักการหลักความไม่แน่นอนไฮเซนเบิร์กนะครับทีนี้ปกติเนี่ยคู่อนุภาคปฏิอนุภาคเนี่ยมันเกิดขึ้นมาชั่วคราวแล้วมันก็ย้อนกลับไปทำลายล้างตัวเองกลับไปใหม่คือมันยืมพลังงานมาจากอวกาศแป๊บนึงแล้วมันก็คืนกลับไปนะครับแต่ว่าบางกรณีมันเป็นแบบนี้มันเกิดขึ้นมาเป็นคู่นะครับแต่ว่าตัวนึงมันหลุดเข้าไปหลุมดำนะหลุดเข้าไปแล้วมันก็หนีออกมาไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าตัวที่เหลือเนี่ยมันหนีออกไปมันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้ถ้าเรามองข้างนอกเนี่ยนะครับมันเหมือนกับหลุมดำแผ่รังสีออกมาแล้วก็คำนวณได้ด้วยนะครับว่าหลุมดำถ้ามวลเท่าไหร่นะครับอัตราการแผ่รังสีเท่าไหร่สิ่งที่น่าทึ่งก็คืออย่างนี้ครับยินสตีเฟนฮอว์กิงเนี่ยใช้ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปไอน์สไตน์ครับบวกกับทฤษฎีควอนตัมแถวๆตรงพื้นหลุมดำนะครับแล้วได้คำนวณคิดสูตรขึ้นมาว่าหลุมดำเนี่ยจะแผ่รังสีด้วยพฤติกรรมยังไงครับสิ่งที่พบก็คือว่าสมการนี้ดันไปเหมือนสมการของแม็กซ์พลังรูปแบบสมการแบบเดียวกันยินมันน่าทึ่งไหมคือนี้มีการเปรียบเทียบที่เรียกว่าดราม่ามากๆเลยก็บอกว่าพอฟิสิกส์ก้าวหน้าไปมากๆเนี่ยโอ้โหฟิสิกส์ยุคเก่ามันค้ำครึ้นเนาะแบบกลศาสตร์นิวตันมันเก่าแล้วต้อง400ปีแล้วนะครับเทอร์โมไดนามิกส์ที่หลายร้อยปีแล้วเนี่ยนะโอ้มันทฤษฎีใหม่ๆสปริงธีโอรีหรือว่าตอนนั้นถ้าใหม่หน่อยก็ใหม่ตอนนั้นคือควอนตัมเนี่ยมันดีกว่าเอาก็จริงแล้วปรากฏว่าพอเราเอาทฤษฎีสมมติภาพทั่วไปบวกกับควอนตัมนะครับออกมาเนี่ยแล้วมาอธิบายเรื่องหลุมดำเนี่ยฮะว่าแผงสีไงสิ่งที่พบกลับกลายเป็นสูตรที่เหมือนกับทฤษฎีของอุณหภาคศาสตร์เทอร์โมไดนามิกส์ซึ่งเป็นฟิสิกส์ยุคเก่า เป็นการตอกย้ำเป็นแบบนั้นเลยซึ่งก็เลยมีการเปรียบเทียบว่าคล้ายๆว่าคุณไปเปิดรถ Lamborghini ดูนะเปิดฝากระโปรงมันดูนะคุณกลับไปพบเครื่องจักรไอ้น้ำอยู่ในนั้นน่ะทำนองนั้นนี่นึกภาพไหมคล้ายๆเปรียบเทียบว่าโอ้ของนี่มันดูหรูหราดูแบบไฮเทคมากเนี่ยแต่ข้างในเนี่ยตัวเอนจินมันเนี่ยนะครับมันมีฟิสิกส์ยุคเก่าแล้วมีของเก่าซ่อนอยู่อย่างของดีด้วยนะครับแล้วถูกต้องแล้วมันก็เลยกลายเป็นการยืนยันทั้งทฤษฎีสมมติภาพทั่วไปควอนตัมและอุณหภาคศาสตร์ซึ่งเป็นฟิสิกส์ยุคเก่าในส่วนที่ถูกต้องนะครับด้วยเช่นกันครับเป็นเรื่องน่าทึ่งมากนะครับตรงนี้ก็ต้องพูดอย่างนี้ณปัจจุบันยังไม่มีการเจอการแผ่รังสีฮอว์กิงโดยทางการทดลองนะครับแต่ว่าในเชิงทฤษฎีเนี่ยนักฟิสิกส์เท่าที่สังเกตเนี่ยยอมรับมากพอสมควรแล้วไม่รู้ว่าด้วยความเป็นฮอว์กิงเหมือนนะแต่ว่าจริงๆน่าจะเป็นด้วยความที่ว่าฟิสิกส์มันสอดคล้องกลมกลืนกันไงครับครับเรื่องหลุมดำนี่ก็เห็นว่านะครับมันได้ทำให้ฟิสิกส์ทั้งยุคใหม่นะครับอย่างกลศาสตร์ควอนตัมนะครับผนวกรวมกับทฤษฎีสมมติภาพทั่วไปไอน์สไตน์นะครับแล้วก็ไปสอดคล้องกับส่วนที่ถูกต้องต้องใช้คำนี้นะของฟิสิกส์ยุคเก่าเทอร์โมไดนามิกส์นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากมันแปลว่าอะไรก็ตามที่มันถูกต้องเนี่ยนะครับถึงมันจะเก่าแต่มันคลาสสิกนะแล้วก็มีความคิดว่านักฟิสิกส์ที่ยอมรับท
ฤษฎีนี้แม้ว่าจะยังไม่เจอในการทดลองเนี่ยก็คงเป็นเพราะว่ามันสอดคล้องกันดีนะครับไม่งั้นเนี่ยคุณก็ต้องไปรื้ออย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมันทำให้มันยิ่งวุ่นวายสับสนไปใหญ่ครับครับทีนี้ครับอาจารย์มันก็จะมาโยงถึงเรื่องของจักรวาลวิทยาซึ่งเป็นภาพใหญ่ของในศาสตร์ด้านนี้เลยนะครับสรุปแล้วเนี่ยกลศาสตร์ควอนตัมเนี่ยมันโยงอะไรเกี่ยวกับจักรวาลวิทยาทำให้เสริมขึ้นมาได้บ้างครับเห็นความชัดเจนอะไรบ้างครับที่ผ่านมานี่เราพูดถึงพวกดาวฤกษ์นะครับแล้วก็พวกดาวแคร์ขาวดาวนิวตรอนหลุมดำเนี่ยมันยังเป็นวัตถุในอวกาศซึ่งคนบอกโอเคมันใหญ่ก็จริงนะแต่มันก็ยังเล็กกว่าจักรวาลตั้งเยอะใช่ไหมแล้วจักรวาลจะเกี่ยวข้องกันได้ยังไงใช่ไหมกับควอนตัมโอ้โหเป๊ะเลยครับยิ่งในจักรวาลเนี่ยนะครับก็ประกอบด้วยกลุ่มกาแล็กซี่ต่างๆนะครับจริงๆเป็นโครงสร้างเลยนะครับเป็นโครงสร้างเหมือนเส้นใยเลยนะแต่ว่าเป็นกาแล็กซี่ต่างมีคำถามเชิงนี้บอกว่าทำไมตรงนี้มีกาแล็กซี่ตรงนี้ไม่มีนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะปรากฏว่าจากการศึกษาไอ้รังสีฉากหลังจักรวาลนะครับที่มันเกิดจากบิ๊กแบงเนี่ยสิ่งพบคือว่ามันมีความไม่สม่ำเสมอของอุณหภูมิบางบริเวณร้อนกว่าบางบริเวณนิดหนึ่งบางบริเวณเย็นกว่าบางบริเวณนิดหนึ่งนะครับแล้วการร้อนเย็นมันเนี่ยในระดับเป็นไมโครเคลวินคือ1ในล้านเคลวินนะครับหรือว่าสัก10เท่าของตรงนี้นะครับอยู่ในระดับนั้นนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือว่าไอ้ตรงที่มันเย็นๆเนี่ยคือบริเวณที่สสารรวมตัวกันหนาแน่นนะครับเพราะว่ามันแผ่รังสีไปแล้วไงตรงนี้ร้อนเนี่ยคือสสารจะเจือจางกว่าทีนี้ถ้าสสารหนาแน่นปั๊บเนี่ยความโน้มถ่วงดูดกันเข้ามาแล้วก่อตัวขึ้นมากลายเป็นวัตถุเรียกว่าแถววัตถุในอวกาศแล้วก็กลายเป็นกาแล็กซี่ในที่สุดนะครับดังนั้นโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดของทั้งเอกภพเลยนะครับที่ประกอบด้วยกาแล็กซี่และกลุ่มกาแล็กซี่ประกอบเป็นเครือข่ายขึ้นมานะครับจริงๆแล้วตอนกำเนิดมันเนี่ยนะครับกำเนิดมาจากการกระเพื่อมเขาเรียกการกระเพื่อมของควอนตัมฟลักชูเอชันครับซึ่งก็มาจากพวกหลักความไม่แน่นอนไฮเซนเบิร์กอะไรพวกนี้อีกไฮเซนแบกนี้อีกนะครับดังนั้นการว่าสิ่งที่ใหญ่สุดเชื่อมโยงกับสิ่งที่เล็กที่สุดแบบนี้นะครับมีบางคนเขาวาดภาพแบบนี้เขาวาดภาพเป็นงูกินหางไม่ทราบใครเคยเห็นไหมเป็นงูตัวหนึ่งนะครับมันวาดเป็นวงกลมนะตรงส่วนหัวเนี่ยแทนสิ่งที่ใหญ่สุดคือจักรวาลครับนะแล้วส่วนที่ตรงลำตัวมันลงมาเนี่ยก็ส่วนเล็กๆลงมากาแล็กซี่ระบบสุริยะต่างๆส่วนที่หางเนี่ยคือส่วนที่เป็นพวกอนุภาคต่างๆนะครับแล้วงูมันงับหางตัวเองงูเขาเรียกโอโรโบรอสนะงับหางตัวเองแต่ว่าสิ่งที่ใหญ่สุดอย่างหัวงูเนี่ยนะครับนะมันไปสัมพันธ์กับสิ่งที่เล็กที่สุดนะครับนั่นคือพวกอนุภาคต่างๆในเอกภพนี้นะครับครับชัดเจนมากเลยครับได้เห็นภาพแล้วก็ความเชื่อมโยงแล้วก็ตอกย้ำได้ว่ากลศาสตร์ควอนตัมแล้วก็ทฤษฎีควอนตัมอยู่ในทุกที่ มาต้องมีวันหนึ่งควอนตัมกับการเมืองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะถ้าเป็นได้นะครับไม่แน่ครับอาจารย์ก็อาจจะเกี่ยวกันก็ได้โดยไม่รู้ตัวนะครับครับนี่แหละครับเรื่องของกลศาสตร์ควอนตัมกับดาราศาสตร์นะครับจะเห็นได้ว่ามันเชื่อมโยงกับเรื่องของวิทยาศาสตร์ในศาสตร์ด้านต่างๆอย่างชัดเจนเลยนะครับก็คงจะมีอีกหลายๆด้านนะครับที่เราจะมาคุยกันนะครับอาจารย์ครับได้ครับครับก็รอดูกันนะครับว่าควอนตัมเนี่ยมันจะเกี่ยวกับอะไรกันบ้างนะครับเรามาติดตามกันใน Science Tech นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บัญชามากๆเลยครับครับยินดีมากครับยินดีครับครับนี่คือ Science Tech ครับคุณผู้ฟังติดตามรายการกันได้ที่ www.thaipbspodcast.com นะครับรวมถึงพอดคาสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลานะครับและมาติดตามกันครับว่าซีรีส์ชุดต่อไปของเรื่องควอนตัมเนี่ยจะมีศาสตร์อะไรมาเกี่ยวข้องกันบ้างนะครับติดตามได้ใน Science Tech กับเราได้ครับช่วงนี้ยินทรณินทร์เทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ